นอกจากนี้พลเอกไพบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวนห0ิบชุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มของตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจอังหวัดนราธิวาสจากเหตุระเบิดบริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสายตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่หกพฤษภาคม2567ันห้าอเจ็เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสิบอดรายซึ่งขณะนี้ผู้ที่ได้รับ บาดเจ็บทุกรายได้หายจากอาการบาดเจ็บแล้วสําหรับกําลังพลก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นปกติแล้วเช่นกันและเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจํานวนรอบวางระเบิดบริเวณใกล้ฐานที่ตั้งชุดคุ้มของตําบลจวบอําเภอเจาะไอร้องขณะออกจากฐานไปปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัยครูที่โรงเรียนบัตลุบวยะ เมื่อวันที่20พฤษภาคม2517เป็นเหตุให้กำลังพลเสียชีวิต1รายและได้บาดเจ็บจำนวน5รายซึ่งขณะน,นี้กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บยังต้องพักรักษาตัวอยู่ณนะบ้านพักอาศัยและยังไม่สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้จากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปยังอำเภอสุขิร ي ินจังหวัดนราธิวาสโดยเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ชุดคุมคองตำบลเกียร์อำเภอสุขิร ي ินจังหวัดนราธิวาสจำนวน70ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่จากเหตุคนร้าย สั่งยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสพศรีสาครเมื่อวันที่24เมษายน2517ขณะกำลังรักษาความปลอดภัยการประชุมที่โรงเรียนศรีตึงงวิทยาอเภศรีสุทธิสาควัดนราธิวาสเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ1รายและประชาชน1รายซึ่งขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายได้หายจากอาการบาดเจ็บแล้วและเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถยนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษณ ที่วาดส 3, 3ขณะเดินออกจากฐานเพื่อสับเปลี่ยนกำลังตามแผนรักษาความปลอดภัยเขตเทศบาลเมืองสุงไงกุลโลกเมื่อวันที่29เมษายน2567ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บจำนวนสีรายขณะนี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกรายได้หายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ปกติแล้วและอีกเหตุการณ์ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567ที่ผ่านมา คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนรอบวางระเบิดและซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่ทหารประจำชุดคุ้มครองตะบนเกียร์ขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูที่โรงเรียนนิคมพัฒนา2อำเภอสุขดินจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วย EOD ได้รับบาดเจ็บ1น,นายซึ่งขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บยังต้องรักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจำนวน2รายและหายจากอาการบาดเจ็บ กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วตามปกติจํานวน5รายทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์จังหวัดนาราธิวาสและอําเภอสุขิรินได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้ง3ฝ่ายตรึงมกำลังและเตรียมการเฝ้าระวังการก่อเหตุครับ โอกาสนี้พลเอกไัยบูรณคุ้มฉายาองคมนตรีได้เชิญกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ส่งห่วงใยเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสนำความลื่มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้